บันทึกลงไปนะคะโรคอุจจาระร่วงนะคะหรือว่าโรคท้องร่วงนะเรียกได้2แบบนะคะโรคอุจจาระร่วงหรือว่าโรคท้องร่วงนั่นเองบันทึกลงไปเลยค่ะลูกโทษค่ะอ่านเลยค่ะอ่านพร้อมกันนิดนึงนะคะโรคอุจจาระร่วงก็คือเกิดจากนะการติดเชื้อโรคหรือกินอาหารที่มีพิษของเชื้อโรคเข้าไปโดยตรงนั่นเองนะไม่ต้องบันทึกลงไปนะคะไม่ต้องบันทึกลงไปแค่อ่านให้ฟังเฉยๆอ้าวอาการค่ะลูกอ่านนิดนึงนะคะแล้วค่อยบันทึกนะคะนี่ก็คืออาการท้องร่วงหรือว่าท้องเสียนั่นเองเด็กๆเคยป่วยด้วยโรคนี้ไหมคะลูกนะอย่างน้อยก็เรียกว่าถ่ายอุจจาระประมาณ3-4ครั้งขึ้นไปนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าการท้องร่วงแล้วนะคะเกิดจากที่เรากินอาหารที่มีพิษเข้าไปนะคะหรือว่าเกิดจากการที่ติดกินอาหารที่ติดเชื้อโรคเอาบันทึกลงไปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้อาการนะคะเด็กๆบันทึกลงไปด้วยนะคะอาการก็คือจะมีอาการปวดท้องนะคะถ่ายเหลวต่อมาจะถ่ายเป็นน้ำอาจมีอาการอาเจียนนะคะอาเจียนด้วยนะคะหรือบางคนต้องเรียกว่าถ้าพูดเขาเรียกว่าก็คือออกทั้งข้างบนและข้างล่างนั่นเองนะอาเจียนก็อาเจียนถ่ายก็ถ่ายนะคะหมดเลี่ยวหมดแรงต้องให้น้ำเกลือเลยนะคะบางคนนะคะเด็กๆอันนี้เราต้องระมัดระวังหน่อยนะคะอาการโรคนี้ก็จะเกิดในช่วงหน้าร้อนซึ่งเราก็เรียกว่ากินอาหารที่ไม่สะอาดก็ไปบ้างนะคะหรือว่ากินอาหารที่บูดหมดอายุเพราะอากาศมันร้อนมากลองสังเกตดูนะคะเมษาบ้านเราร้อนไหมคะลูกร้อนมากไหมร้อนมากอาบน้ำวันละกี่ครั้งคะตอนหน้าร้อนโอ้เล่นน้ำเลยสงกรานต์ซะเลยใช่ไหมลูกนะคะพอเล่นน้ำแล้วเราก็ไปกินอาหารที่มันขายอยู่ข้างทางแล้วบางทีเขาก็อาจจะปรุงไม่สุกบ้างหรือว่าจะเขาเรียกว่ามันอาจจะร้อนเกินไปแล้วทำให้มันอบแล้วมันอาจจะไม่มันบูดหรือว่าหมดอายุเร็วขึ้นนะคะหรือว่าอย่างกินนมบูดก็ไปก็อาจจะทำเกิดการท้องเสียท้องร่วงได้นั่นเองนะสิ่งเหล่านี้เอาเล่นสงกรานต์ไปด้วยสาดน้ำไปด้วยกินอาหารไปด้วยโหมีความสุขน่าดูเลยนัทวุฒินะนะคะนี่ก็คืออาการนะคะถ้าเรามีอาการเหล่านี้ก็คืออาการปวดท้องถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นน้ำนะคะลูกแสดงว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นไม่ใช่ธรรมดาแล้วค่ะไม่ใช่จะเป็นเพราะว่าคนเราวันนึงเข้าห้องน้ำกี่ครั้งคะลูกถ้าอุจจาระกี่ครั้งเอ่ยใคร2ครั้งบ้างต่อวันนะต่อวันต่อวันนะลูกเอาใครครั้งเดียวนะตอนเช้าถูกต้องแล้วนะคะตื่นนอนมาเราก็ต้องทําธุระของเราก็คือเข้าน้ําอุจจาระหรือว่าปัสสาวะนะให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนเพราะบางทีนั้นในโรงเรียนนั้นเด็กๆอาจจะห้องน้ํานะอาจจะเขาเรียกว่าไม่เพียงพอกับความต้องการเวลาที่คุณครูปล่อยตอนช่วง10โมงครึ่งไปนะคะหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าพยายามฝึกนะคะให้เขาเรียกว่าทำธุระเขาเรียกว่าหรือว่าเข้าห้องน้ำนะคะเป็นเวลานะคะจะได้เขาเรียกว่าจะได้ฝึกให้เป็นนิสัยนะคะแต่บางคนนั้นเวลาแปลกสถานที่เด็กๆ เป็นไม่เอ่ยเวลาแปลกสถานที่แล้วไม่ค่อยรู้สึกปวดอุจจาระเป็นไหมอย่างไปเที่ยวบางทีเกิดอาการไม่ชินกับสถานที่แบบนี้หรือไม่ก็กินอาหารทะเลนะกินอาหารทะเลแล้วท้องเสียมีไหมลูกไม่มีมีหรือไม่มีหรือว่ากินส้มตำโอ้ยวันนี้โอ้ยกินส้มตำร้านนี้โอ้แซ่บมากแล้วก็พอไม่ถึงชั่วโมงโอ้จู๊ดเลยวิ่งโอ้ยหน้าดำหน้าแดงครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับอะไรนะอาทิตย์หนึ่งอุจจาระครั้งหนึ่งเหรอนัทวุฒิไม่ใช่สลาวุฒิเป็นบางครั้งนะคะแสดงว่าเด็กๆถ้าอยากจะให้ก็เรียกว่าอุจจาระหรือว่าก็เรียกว่ากับถ่ายเป็นปกติเราก็ต้องกินอะไรเอ่ยประเภทผักและผลไม้นะเพราะว่าผักนั้นมีเส้นใยนะหรือว่าน้ำผลไม้หรือว่าผลไม้นั้นมันมีกากใยจะช่วยในการก็เรียกว่าจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ
เอาอาการป้องกันค่ะลูกการป้องกันนะคะการที่เราเกิดอุจจาระร่วงก็คือดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกนั่นเองนะคะน้ำเวลาที่เราเลือกก็ให้มันรับประทานเมื่อกี้เด็กจดได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละค่ะนะคะดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกนะคะเป็นประจำนะคะก็จะช่วยรักษาโรคหรือว่าป้องกันโรคอะไรเอ่ยอุจจาระร่วงได้นั่นเองนะคะเด็กๆเขียนย่อๆก็ได้นะคะว่าดื่มน้ำสะอาดก็ได้เขียนแค่นั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราเหลืออยู่น้อยนิดแล้วนะคุณไปข้อ2เลยนะคะข้อ2ก็คือกินอาหารที่สุกสะอาดนะคะไม่มีแมลงวันตอมข้อนี้นี่สำคัญมากเลยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแมลงวันตอมนะคะอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเวลาเด็กๆซื้อจากแม่ค้าหน้าโรงเรียนหรือในโรงเรียนของเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสะอาดไหมหรือว่าซื้อขนมที่เป็นห่อๆก็ต้องดูว่ามันหมดอายุหรือยังถ้ามันบูดมันนะคะโดยเฉพาะแต่ถ้าเราไปซื้อในเรื่องของก็เรียกว่าในผลิตภัณฑ์มันก็จะมีที่มันเป็นกล่องหรือเป็นถุงมันก็จะมีวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยนะคะลูกอันนี้ก็สำคัญนะคะเราก็ต้องเวลากินหรือว่าบริโภคอะไรเข้าไปก็ต้องดูวันเดือนปีในการหมดอายุด้วยนะคะไม่ได้ว่ารับประทานเป็นอย่างเดียวโหอันนี้อร่อยมากเลยนะคะแต่ก็ต้องดูวันหมดอายุนะคะวันที่ผลิตด้วยนะคะจะได้รู้ว่าขนมที่เรารับประทานนั้นยังไม่หมดอายุนั่นเองมีข้อ3ค่ะลูกมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันต่อไปค่ะข้อที่3เขียนแค่กินอาหารที่สุกสะอาดแค่นั้นก็ได้นะคะข้อที่3ค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะคะก่อนและหลังรับประทานอาหารและก็หลังเข้าห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นสำคัญมากเลยนะคะลูกเพราะว่าบางทีนั้นถ้าเราอย่างครูเนี่ยพอไปกลับไปถึงบ้านเนี่ยสิ่งแรกของครูก็คือล้างมือล้างเท้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราหยิบจับนู่นนี่นั่นมาทั้งวันเลยนะคะไปถึงบ้านก่อนที่ครูจะทำอาหารมื้อเย็นก็ต้องล้างมือล้างไม้ให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าครูหุงข้าวไปหรือทำกับข้าวไปโดยที่มือไม้ของครูนั้นไม่ล้างนะครูก็จะเกิดก็เรียกว่าจะไม่สบายนะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ด้วยนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะการล้างมือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะลูกนะอย่างน้อยก่อนที่จะรับประทานอาหารทุกครั้งพยายามล้างมืออยู่นะคะโดยเฉพาะเด็กๆนั้นชอบเห็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่วางไว้ที่ในก็เรียกว่าในเอ่ยในอาหารต่างๆก็ไปถึงก็หยิบใช้มือนั่นแหละค่ะหยิบจับเล่นมาทั้งวันมือก็ไม่ได้ล้างนะขี้ดินขี้โคลนเต็มมือเลยนะอันตรายนะคะลูกเราก็ต้องเชื้อโรคมันก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากเอาข้อที่4ค่ะลูกถ้ามีเสียงคุยครูจะไปทันทีเลยข้อที่4ก็คือข้อนี้ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้สะอาดนั่นเองนะในบ้านในครัวในห้องนอนนะคะโดยเฉพาะห้องครัวนั้นนะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะหรือว่าพาหะนำโรคนะหลายๆอย่างด้วยกันเสร็จแล้วเหรอครับข้อที่4ครูไปข้อ4แล้วนะนะรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความสะอาดห้องครัวนะคะเมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ทำความสะอาดเช็ดปัดกวาดเช็ดถูหรือนำขยะไปทิ้งทุกวันนะคะจะได้ไม่เป็นภาระแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะหรือว่าพาหะนำโรคไม่ว่าจะเป็นหนูแมลงสาบแมลงวันเหล่านี้ไม่ควรจะมีอยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะคะลูกเอาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะก็คือรักษาความสะอาดของห้องน้ำนะคะเขียนแค่นี้พอนะคะหรือว่ารักษาความสะอาดของห้องน้ำเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆห้องน้ำก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดนะคะอย่างน้อย3วันต่อ1ครั้งนะคะส่วนใหญ่เด็กๆเราก็เรียนรู้ไปแล้วในเรื่องในวิชาการงานอาชีพนะคะว่าวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำนะคะทำอย่างไรกันบ้างนะคะปัดกวาดเช็ดถูอย่างไรนะคะเด็กๆก็ต้องนำมาใช้นะคะนำมาปรับปรุงใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะในวิชาที่เราเรียนไปแล้วนั่นเองนะคะใครเสร็จแล้วมาวันนี้นะคะเหลือเวลาอยู่นิดหน่อยครูอาจจะต้องฝากให้เด็กๆนั้นกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะเอาอานนท์ไปแจกเพื่อนด้วยลูกคนละ1แผ่นนะคะ
ได้แล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะวันนี้ให้นักเรียนบอกนะคะโรคที่นักเรียนเคยเจ็บป่วยนะคะหรือว่าที่เคยเป็นนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันนะคะแล้วก็วาดภาพประกอบมาด้วยนะคะเวลาเหลืออยู่ประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวให้ครูปลายทางนะคะรบกวนนะคะขึ้นกระดานให้เด็กนิดนึงนะคะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆกันนะคะเด็กๆปลายทางอาจจะทำลงในสมุดก็ได้นะคะส่วนโรงเรียนวังเพลิงครูนั้นมีใบงานนะคะให้เด็กๆนั้นคนละ1แผ่นค่ะได้แล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะกลุ่มที่2พอไหมคะลูกใบงานพอไหมคะได้แล้วอย่าลืมนะคะเพราะว่าเด็กๆหลายคนลืมเขียนชื่อประจำเลยนะคะถ้าลืมนะชื่อโรคนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะเอาจากวันนี้ที่เราเรียนรู้ไป2โรคอาจจะมาเลือกมาสักหนึ่งข้อก็ได้นะคะแล้วก็บอกวาดภาพวิธีการป้องกันมาด้วยนะคะว่าเราควรจะป้องกันนะคะโรคที่เด็กๆนั้นอย่างไรกันบ้างนะคะชื่อโรคอาการนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะนะคะวิธีการป้องกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยนะคะว่าโรคนั้นนะคะในเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องจัดวิธีการดูแลรักษานะคะรักษาตัวเองนะคะไม่ให้เจ็บป่วยนะคะทำได้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะเด็กๆปลายทางครูฝากงาน1ชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาดู